ไปไม่ได้เพราะว่าอิริยาบถใดมันก็ไม่ถนัดเหมือนกับการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี่ทำให้ร่างกายตรงแล้วจิตใจมันก็จะตรงไปตามเพราะฉะนั้นน่ะให้พึงกระทำในใจของตนให้ดีการกระทำอุบายแยบคายในใจนี่สำคัญผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนนั้นไม่ค่อยมีอุบายแยบคายในใจเพราะฉะนั้นยังฝึกจิตใจให้เป็นไปไม่ได้อุบายแยบคายในใจเช่นอย่างเรานึกว่าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายแต่ชีวิตนี้เป็นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านี้มีลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องหมายเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาไปในแง่นี้แล้วชีวิตนี้สั้นน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่มากเลยถ้าลมหายใจนี้หยุดเมื่อใดก็เป็นอันว่าจบสิ้นลงไปเมื่อนั้นชีวิตนี้ดังนั้นอย่าไปนึกว่าเราจะมีอายุยืนยาวนานต่อไปเบื้องหน้าเรื่องอนาคตไม่แน่นอนเลยเราต้องกำหนดลงปัจจุบันเฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละคือเครื่องหมายของความเป็นอยู่ของชีวิตได้แก่ลมหายใจเข้าออกอันเป็นปัจจุบันนี้เท่านี้เองส่วนที่ล่วงมาแล้วมันก็ล่วงมาแล้วส่วนที่ยังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะไปยุติลงเมื่อใดไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ถ้าบุคคลใดมาเพ่งพิจารณาดูชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วจิตที่เคยคิดฟุ้งซ่านมาแต่ก่อนมันก็หดตัวเข้ามันทำให้เกิดความสังเวชสลดใจว่าชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไปไว้ใจชีวิตนี้ไม่ได้เอาจะให้ทำยังไงอ่ะก็ทำที่พึ่งให้แก่ตัวเองให้มันมั่นคงสิเมื่อจิตนี้นะมารู้ว่าจะพึ่งร่างกายนี้ตลอดไปไม่ได้เช่นนี้แล้วก็ต้องพึ่งตัวเองทำยังไงพึ่งตัวเองพึ่งบุญพึ่งคุณแล้วนั่นในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องบุญกับคุณนี่แหละเป็นที่พึ่งสนาธาภิกขเววิหารัตถะมาอนาธาดูก่อนภิกษุท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่งนุขังอนาโทวิหารติผู้อยู่ไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นทุกข์ดังนี้ฉะนั้นมันเป็นความจริงเรื่องนี้นะก็เราจะพึ่งร่างกายนี้ไปไม่ได้นานเท่าไหร่ก็จะต้องพัดพากจากกันแล้วในระหว่างกายกับจิตแต่ว่าร่างกายนั้นน่ะมันแตกทำลายลงมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปตามธาตุทั้งสี่นั่นแหละมันไม่ได้ไปเกิดที่ไหนมันไม่ได้วกเวียนไปไหนมันก็เป็นธาตุดินอยู่พื้นดินนี้เองส่วนดวงจิตนี้สิมันสำคัญนะดวงจิตนี้เมื่อยังไม่สิ้นกิเลส
กิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนั่นน่ะนำดวงจิตนี้ให้เร่ร่อนไปหาที่เกิดใหม่สุดแล้วแต่ทำกรรมอันใดมากกว่าในระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วกรรมดีมันก็ให้ผลไปก่อนนำจิตวิญญาณไปเกิดที่สุขสบายไอ้กรรมชั่วนั้นมันก็ไม่หายมันติดสอยห้อยตามไปคอยหาโอกาสเมื่อกรรมดีหมดอายุลงเมื่อใดกรรมชั่วมันก็ให้ผลเมื่อนั้นส่วนกรรมชั่วก็เหมือนกันเมื่อบุคคลใดทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีกรรมชั่วมันก็มีสิทธิ์ให้ผลก่อนนำดวงจิตนี่ไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลำบากที่ท่านเรียกว่าอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนั่นแหละนั่นเป็นสถานที่บุคคลผู้ทำกรรมชั่วใส่ตัวในโลกนี้เมื่อละโลกนี้จะต้องไปเกิดในภูมิสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งตามกำลังของบาปกรรมที่ผู้นั้นทำทางไปของมนุษย์ผู้ยังไม่สิ้นกิเลสก็มีอยู่สามทางคือไปนรกหนึ่งนั่นสำหรับผู้ทำชั่วไปสวรรค์สำหรับผู้ทำดีท่านเรียกว่ากุศลกามาวจรไปพรหมโลกสำหรับผู้ที่บำเพ็ญฌานผู้ได้บรรลุฌานสมาบัตินั่นท่านเรียกว่ารูปาวจรกุศลหรืออรูปาวจรกุศลผู้บำเพ็ญฌานจนบรรลุอรูปฌานก็ได้บังเกิดในอรูปพรหมเป็นพรหมที่ไม่มีรูปอายุยืนมากหลายกับหลายกันนี่ท่านเรียกว่าสุคติภูมิภูมิเป็นที่ไปของคนผู้มีบุญนี่แหละไอ้บุคคลผู้ยังไม่สิ้นกิเลสยังละกิเลสไม่หมดจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในภูมิทั้งสามนี่เองนะกามภูมินี่รวมทั้งทุกขติภูมิด้วยเรียกว่ากามภูมิภูมิเป็นที่ไปของบุคคลผู้ยินดีอยู่ในกามได้แก่สวรรค์หกชั้นรวมทั้งมนุษย์ด้วยและสัตว์อบายภูมิทั้งสี่ด้วยมันสับสนกันไปอยู่ตรงเนี้ยเรื่องกามนะวันนี้ขึ้นไปสู่รูปาวจรกุศลแล้วอันนั้นบาปไม่มีมีแต่บุญล้วนไปสู่อรูปาวจรกุศลก็เหมือนกันก็มีแต่บุญล้วนๆตามตกแต่งให้ดังนั้นกามาวจรภูมินี่จึงว่ากว้างใหญ่ไพศาลกิริยาของจิตที่ยังผูกพันอยู่กับกามคุณนี่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยรวดเร็วมากทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีไม่มีสมาธิจิตเป็นเครื่องยับยั้งเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายเดี๋ยวก็คิดรักเดี๋ยวก็คิดชังเดี๋ยวก็คิดโลภอยากได้อะไรต้องอะไรไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็คิดหลงคิดเมาไปตามกระแสของโลกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ารำที่ไหนไปที่นั้นดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นเสพาที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของบุคคลผู้เมาผู้หลง
โลกหลงสงสารโดยสำคัญว่าเป็นเรื่องสนุกสนานดีผู้บวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้มานึกถึงความสนุกในโลกนั้นมาแล้วนั่นแหละมันขาดปัญญาความใคร่ครวญว่าความสนุกเช่นนั้นน่ะมันมีเหตุมีผลอย่างไรมันเป็นทางให้เกิดความสุขยั่งยืนหรือว่าสุขชั่วคราวมันไม่ได้คิดไม่ได้กรองเลยคนผู้หลงผู้เมาผู้ไม่เมาเขาย่อมคิดเมื่อคิดมันก็มองเห็นได้ว่าความสนุกสนานเช่นนั้นน่ะมันเป็นความสนุกชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ยั่งยืนนะแล้วก็เป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้คนเราทำคุณงามความดีได้ไม่ใช่ทำได้อะไรก็เมาตั้งแต่เพลินไปตามมโหรสพคบกันต่างๆนั่นนะหาเงินได้มาแล้วอ้าวจ่ายไปเที่ยวร้องฟังหมอรำหมอร้องไปดูภาพยนตร์กลไกต่างๆไปอ้าวเงินจวนจะหมดแล้วหาใหม่หาเงินได้แล้วเที่ยวคนสมัยปัจจุบันชอบจะเป็นอย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นถึงตั้งตัวไม่ได้เป็นคนเลื่อนลอยไอ้ผู้เป็นนักบวชเนี่ยควรพิจารณาเพราะว่าเป็นนักบวชนี่เป็นผู้มีปัญญาหลีกจากความวุ่นวายต่างๆภายนอกได้แล้วมีจิตใจแน่วแน่อยู่ภายในเมื่อมีจิตใจแน่วแน่อยู่แล้วพิจารณามันก็เห็นได้ความเป็นไปของโลกนี้นะเขาอยู่กันยังไงอ่ะไอ้ความเป็นอยู่ของคนในโลกนี่ส่วนมากมันก็เรียกว่ามันอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความชังอยู่ด้วยความหลงความเมาหรืออยู่ด้วยความโลภความโกรธเหล่านี้แหละจิตใจนั้นผูกพันอยู่กับกิเลสเหล่านี้เพราะเหตุนั้นมันจึงได้แสวงหาทรัพย์สมบัติไม่หยุดไม่ยั้งเลยได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากอวดเพื่อนอยากให้ชาวโลกเขายกย่องว่าตนนั้นเก่งหาเงินเก่งมีสติปัญญาดีอันเมื่อมันความอยากมันท่วมท้นจิตใจมากๆเข้าไปแล้วเราก็ใช้อำนาจเงินขูดรีดเอากับคนจนเข้าไปแล้ววันนี้ข่มขู่เขาซื้อที่ดงที่ดินเขาไม่ขายก็ใช้อำนาจบางสิ่งบางอย่างข่มขู่เอาเขากลัวตายก็เลยยอมขายก็มีในโลกมนุษย์เรานี่นะมันมีแต่การเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นผู้เป็นนักบวชเนี่ยควรพากันพิจารณาเราชอบอย่างนั้นหรือไม่การเบียดเบียนกันเช่นนั้นน่ะการก่อทุกข์ให้แก่กันและกันน่ะเราชอบไหมถ้าบอกว่าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็อย่าไปกระโดดไปหามันถ้าออกไปหามันแล้วแน่นอนแหละมันโลกนี้มันดูดเข้าไปเลยบังยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่ากระโดดเข้าไปหาวงล้อมของนักรักสนุกทุกสนัดเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ทำตามเขาจะได้ยังไงอ่ะนี่นี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าพูดโดยรวบรัดตัดตอนแล้วก็เรียกว่าสอนให้คนเราเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้ยกตัวอย่างเช่นการให้ทานอย่างนี้นะก็คล้ายๆกับพระองค์สอนว่าไอ้โลกนี้นะไม่น่าอยู่มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันฉะนั้นผู้มีปัญญาอย่าไปหวงแหนบุญกุศลอำนวยผลให้ร่ำรวยเงินทองขึ้นมาแล้ว
ให้พึงยินดีในการบริจาคทานแก่ท่านผู้มีพระคุณบ้างบริจาคทานแก่บุคคลผู้ยากจนขุ่นแค้นพึ่งตัวเองไม่ได้บ้างก็อย่างนี้แล้วทรัพย์นั้นก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นแล้วก็มันไม่ค่อยจะเป็นภัยเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าอาเซียได้ยินดีในการบริจาคทานจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปอย่างนี้พวกโจรขโมยเขาก็ไม่ค่อยเบียดเบียนเนี่ยนั่นแหละโจรขโมยเบียดเบียนแต่คนตนีทีเหนียวคนโลภมากไปขูดรีดเอากับคนจนอย่างที่ว่ามาแล้วหมดนั่นคนจนมันก็มีหัวใจเหมือนกันถูกพยาบาทอาฆาตจองเวรได้ช่องได้โอกาสมันก็ทำลายล้างผลาญชีวิตกันให้ย่อยยับไปอย่างนี้มีอยู่ทมไปมันก็เกิดจากความโลภนี่แหละเป็นมูลเหตุเนี่ยความโกรธความไม่ให้อภัยแก่ใครโกรธใครมาแล้วก็จ้างมือปืนไปเก็บมันไปเมื่อข่าวนี้มันกระพือไปไอ้บรรดาพวกนั้นทั้งหลายคนใจดำทั้งหลายมันก็ผูกอาฆาตอย่างว่านั่นเนี่ยได้ช่องได้โอกาสมันก็ตอบแทนแก้แค้นกันไปโลกอันเนี้ยเป็นเวรผูกพันกันไปนี่แหละกามคุณน่ะให้พากันพิจารณาจิตที่ไปผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกนี้มันเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงความวุ่นวายการยื้อแย่งกันนี่ใครดีกว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดมาแล้วถ้าไม่ตกเป็นทาสของกามคุณอย่างนั้นแล้วส่วนมากทำชีวิตให้เป็นหมันถึงไม่ตายมันก็ทำบุญกุศลไม่ได้เพราะว่าใจมันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสกามวัตถุกามนั้นมากมายแล้วตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วกิเลสมันไม่ต้องการให้คนเราหนีจากทุกข์ในโลกนี้มันต้องการอย่างให้จิตวิญญาณของคนเนี่ยล่องลอยเกิดแก่เจ็บตายอยู่เสวยสุขเสวยทุกข์อยู่ในสงสารอันนี้นี่เป็นลักษณะของกิเลสนะลักษณะของธรรมะบัดนี้ไอ้ธรรมะนะมันเป็นเครื่องหนุนจิตใจของคนเราให้ถอนตนออกจากโลกนี้ก็เช่นอย่างการให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายปล่อยโลกวางโลกอันนี้แหละเราเสียสละของรักของชอบใจออกไปมันก็ค่อยวางโลกอันนี้ไปนะจิตใจไม่ค่อยจะไปผูกพันอะไรแต่สมบัติที่ตนมีอยู่ตนยังให้ต้องแบ่งสรรพันส่วนให้ทานได้เรื่องอะไรที่จะไปหวงแหนเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปแล้วนะมันเป็นอุบายถอนตนออกจากความวุ่นวายในโลกนี้การรักษาศีลการเจริญเมตตากรุณาอยู่เสมอเสมออย่างนี้มันก็เป็นอุบายระงับความโกรธไม่ให้ความโกรธมันครอบงำจิตใจได้แน่นอนนะเมื่อบุคคลมั่นในศีลแล้วนี่จะไปทุบไปตีไปฆ่าผู้อื่นและสัตว์อื่นมันทำไม่ได้นี่ถ้าทำลงไปศีลก็ขาดอย่างนี้แต่คนส่วนมากนะมันความเคารพนับถือในศีลไม่เพียงพอมีแต่เวลาสมาทานมาแล้วใหม่ๆนั่นพอสำรองสมสำรวมระวังอยู่บ้างนะขั้นไปๆแล้วมันมีเหตุอันใดอันหนึ่งมากระทบกระทั่งเข้าไปแล้วก็ยับยั้งใจไม่ไหวแล้วก็ลงมือเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปนี่แหละบุคคลผู้ที่ไม่
คารพในศีลอย่างมั่นคงแล้วไม่มีธรรมะคือเมตตากรุณาเป็นเครื่องประกอบด้วยอย่างนี้นะมันก็ทำให้ตัวเองก็พลอยถลำเข้าไปสู่กรรมสู่เวรอันนั้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้มั่นในศีลผู้เจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ห่างไกลจากการเบียดเบียนชีวิตจิตใจนี่ก็ค่อยถอนตัวออกจากความเบียดเบียนอันนี้ห่างไกลจากกรรมจากเวรไปถ้าได้ภาวนาเข้าไปอย่างนี้นะมันก็ยิ่งขจัดความหลงความไม่รู้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆความหลงความเมาโดยมองเห็นว่าโลกนี้สนุกสนานน่าอยู่น่าอาศัยโดยเฉพาะธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้แหละมันหลงสำคัญว่าเป็นตัวตนของเราแล้วมันก็ถือมั่นไว้อยู่อย่างนั้นแหละถ้าร่างกายมันปกติดีโรคภัยไม่เบียดเบียนมันก็เพลินก็เมาไปเต้นสามศอกออกต้องมาร้องรำทำเพลงต่างๆนั้นนาทำเหมือนกับคล้ายๆว่าตนนั้นจะไม่ตายสักทีนู่นในความสนุกสนานขันเมื่อไปแล้วโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอันนี้ทรุดโทรมลงเสียใจแล้ววันนี้เศร้าโศกโอ้ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอย่างนี้ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้อ้าวก็ถูกแล้วตัวเองไม่นึกสักทีไม่ภาวนาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานี่ไม่เคยนึกคิดอ่ะท่านพอภัยพิบัติมาถึงเข้าก็ตกใจแล้ววันนี้สะดุ้งโอ้ยไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้คนส่วนมากนะจึงว่ามันหลงเสียใจดีใจอยู่กับขันธ์ห้าอันนี้เมื่อขันธ์ห้านี้วิบัติก็เสียใจเศร้าโศกเมื่อขันธ์ห้านี้เป็นปกตินี้ก็เพลิดเพลินยินดีมัวเมาไปนึกว่าตนจะไม่เจ็บไม่ตายง่ายก็มันหลงอยู่อย่างนี้แหละผู้นี้ผู้ใดมาภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปแล้วมองดูร่างกายสังขารขันธ์ทั้งห้านี่มองดูยังไงก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่สภาพที่เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเห็นแต่สภาพที่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเราจะบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายจะบังคับได้หรือนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้บังคับใจตัวเองไม่ให้ไปบังคับกายเพราะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของใครไอ้จิตนี่นะบังคับจิตเองนี่มันทำได้นี่อย่ารักนะอย่างนี้มันก็ไม่รักถ้าตัวเองห้ามตัวเองแล้วอย่าเกลียดนะอย่าชังใครนะมันก็ไม่เกลียดไม่ชังถ้าตนมันห้ามตนบ่อยๆเตือนตนบ่อยๆเข้าอย่างนี้มันเป็นไปได้อ่ะแต่คนส่วนมากมันไม่ห้ามใจตัวเองสิสุดแล้วถ้ากิเลสมันปั่นมายังไงก็ไปตามมันเลยมันปั่นให้เกลียดให้ชังให้โกรธคนโน้นคนนี้ก็โกรธก็ชังมันปั่นให้รักคนโน้นคนนี้ก็รักก็ใคร่ไปตามมันมันปั่นให้หลงให้เมาเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปก็ไปตามกิเลสนั่นหนึ่งลักษณะของจิตใจที่มันไม่ได้ภาวนาสมาธิความหลงเข้าครอบงำแล้วมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกนี่เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ตกจากเรือลงสู่คลื่นในทะเลสุดแล้วแต่คลื่นมันจะซัดไปไหนตนไม่มีกำลังพอ
ที่จะแหวกว่ายเข้าสู่ฝั่งได้ขึ้นมันก็ซัดไปเรื่อยไปอย่างนั้นแหละวนไปวนมาอยู่งั้นนะหมดกำลังแล้วก็ตายถ้าไม่มีคนช่วยเหลืออันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราถ้าหากว่าลำพังตัวเองนะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ถูกกิเลสตัณหามันปั่นให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในความสนุกสนานชั่วคราวบ้างก็เพลินไปอย่างนั้นเลยแล้วโอกาสที่จะได้ละความชั่วทำความดีไม่ค่อยมีแล้ววะนี่มีแต่เพลินไปเพลินมานอนหมดบุญหมดกรรมเก่าลงมาก็ตายตายแล้วตนไม่ได้ทำบุญกุศลความดีไว้มากนี่ทำกันนิดๆหน่อยๆทำตามเพื่อนตามผงไปถ้าไม่ทำก็เพื่อนจะนินทาว่าร้ายเอาเมื่อตนไม่ได้ทำบุญไว้มากตนทำบาปไว้มากบาปมันก็นำดวงจิตวิญญาณไปสู่นรกอบายภูมิมันก็เป็นอย่างนี้นะบุคคลผู้ประมาทนะผู้ไม่เคารพต่อข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้มีอยู่แต่ในตำราเฉยๆไม่เอามาลงมือปฏิบัติตามความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเมื่อเราพิจารณาถี่ถ้วนแล้วล้วนแต่พระองค์ทรงสอนให้ลงมือกระทำทั้งนั้นเลยไม่ได้ทรงสอนให้เรียนแล้วจำเอาไว้เฉยๆไม่ว่าอย่างนั้นนะให้ลงมือกระทำทั้งนั้นแหละเช่นรักษาศีลอย่างนี้นะก็ลงมือกระทำนะมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาเสมอๆไปอย่าให้มันหลงพลาดล่วงสิกขาบทที่ตนสมทานมาแล้วคำว่าไม่รักษาศีลก็คือไม่ลงมือกระทำอย่างนี้แหละการภาวนาการภาวนาก็เหมือนกันบุคคลไม่ภาวนาก็หมายความว่าไม่รักษาจิตตัวเองนั่นแหละปล่อยให้จิตมันเลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสโดยส่วนเดียวผู้ภาวนาหมายถึงผู้มีสติสัมปชัญญะรักษาจิตของตนทุกอิริยาบถไปเลยคอยเพ่งประคองจิตที่มันเป็นปกติอยู่แล้วให้เป็นปกติเรื่อยไปปกติรู้ปกติเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลยนี่เรียกว่าประคองจิตให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนดับไปทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็มีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดมันมีลักษณะสามเหล่านี้ประจำอยู่ทุกอย่างแต่บรรดาสิ่งที่เกิดในโลกนี้ดังนั้นเมื่อภาวนาควบคุมจิตใจได้แล้วมันก็มองเห็นสภาพความจริงของสิ่งที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปจนถึงนอกร่างกายภาวะเหมือนกันหมดเลยดังนั้นแหละเมื่อปัญญาสอดส่องพิจารณาเห็นตามสภาพความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถือมัดนะนี่ก็ปลงก็วางลงไป
เนี่ยท่านเรียกว่าอุบายแยบคายการภาวนานี่มันต้องมีอุบายแยบคายปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัสเวหิวิมุตติเมื่อปัญญาสอนจิตอบรมจิตให้ดีแล้วย่อมได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากกามมาสวะอาสวะคือกามพ้นจากภวาสวะอาสวะคือภพพ้นจากอวิชชาสวะอวิชภวะคืออวิชชานี่ย่อมพ้นจากอาสวะทั้งสามประการนี้นั่นเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้มีอุบายแยบคายในใจ